ครับอร่อยแลกกับภูริในวันนี้พามาที่ร้านวันจันทร์อาหารพื้นเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชาวไทยและชาวต่างชาติตกแต่งในสไตล์ชิโนโปรตุเกสที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของภูเก็ตส่วนสูตรอาหารมาจากครอบครัวของคุณปรางเจ้าของร้านที่เป็นคนภูเก็ตจริงๆจึงได้รสชาติและกลิ่นไอของเมนูดั้งเดิมส่วนวัตถุดิบจะใช้ของในท้องถิ่นเป็นหลักเพราะจะได้ทั้งความสดใหม่และรสชาติแบบต้นตำรับทำให้เมนูขายดีของที่นี่คือเมนูอาหารท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าผ่านมาภูเก็ตพลาดไม่ได้เลยนะครับส่วนในวันนี้ร้านวันจันทร์จะส่งเมนูใดมาต้อนรับแฟนๆรายการและกูรูอาหารอินเตอร์คุณอิทธิพันธ์เราไปภูเก็ตกันเลยครับอร่อยและเช้าวันนี้นะคะรีอยู่ที่ร้านชื่อว่าวันจันทร์วันนี้รีอยู่กับเจ้าของร้านเลยค่ะคุณณประภัทรเจษฎาวันคุณปรางสวัสดีค่ะคุณปรางขาวันนี้อาหารพื้นเมืองภูเก็ตเมนูแรกเลยค่ะจะบอกกับแฟนๆว่าต้องทานอะไรคะเมนูแรกขายดีและทุกโต๊ะจะต้องสั่งคือแกงปูใบชะพูนะคะทานกับเส้นหมี่ค่ะมันเลิศยังไงคะรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วเราก็ใช้เนื้อปูที่สดใหม่ทุกวันค่ะเมนูที่สองอะไรจ๊ะเป็นหมูฮองค่ะเลือกหมู3ชั้นอย่างดีนะคะใช้เวลาผัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงว้าวเพื่อให้รสชาติถึงเนื้อค่ะเมนูที่3นะคะคือน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะค่ะจะเน้นวัตถุดิบทุกอย่างชั้นดีใช้กุ้งเสียบไซส์ใหญ่ใครมาใต้เนี่ยต้องสั่งแน่นอนใช่ค่ะเมนูต่อไปของวันจันทร์จ๊ะอันนี้เป็นเมนูกุ้งคุณย่านะคะเราจะใช้กุ้งลายเสือก็คือเราจะใช้กะปิโขกกับน้ำพริกแล้วเราก็จะมาคั่วก่อนค่ะแล้วเราเอากุ้งไปทอดแล้วก็เอาน้ำพริกใส่ไปตรงกลางของกุ้งแล้วก็ทอดอีกทีนึงจะค่อนข้างพิถีพิถันในการทำมากรีขอการันตีความอร่อยที่ร้านวันจันทร์จังหวัดภูเก็ตให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านวันจันทร์อาหารพื้นเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตถนนเทพกษัตริย์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตร้านอยู่ทางซ้ายมือก่อนแยกถลางตรงข้ามโรงแรมภูเก็ตทาวน์อินครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูเช้าวันนี้นะคะคอหมูย่างคั่วพริกเกลือกับร้านวันจันทร์อาหารพื้นเมืองภูเก็ตค่ะเคล็ดลับมีตรงนี้แหละค่ะเลือกคอหมูก่อนเสร็จแล้วนำมาหมักกับเกลือพริกไทยดำป่นซอสปรุงรสน้ำมันหอยสุดเข้มข้นน้ำตาลปี๊บน้ำมันงาหมักทิ้งไว้เลย1ชั่วโมงหลังจากนั้นนำไปย่างกลับแค่ด้านละ1ครั้งเท่านั้นพอสุกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำตอนนี้ตั้งกระทะค่ะกระเทียมกรีบใหญ่สับละเอียดลงไปเลยพริกขี้หนูสวนซอยผัดทั้ง2อย่างนี้ให้มีกลิ่นฉุนเข้าจมูกแล้วเราก็นำคอหมูลงไปผัดปรุงรสด้วยพริกไทยขาวคลุกเคล้าทั้งหมดนี้ให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเราจะได้คอหมูย่างคั่วพริกเกลืออร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ